ติงข่าวสวัสดีครับนี่ผมหยุดทำรายการไปวัน2วันนี่นะฮะตอนนี้โลกกำลังเผชิญหน้ากับเชื้อโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่นะฮะโอมิครอนนะครับโลกผวาแล้วนะฮะทั้งยุโรปนะฮะทั้งอเมริกาและแอฟริกาครับแน่นอนฮะประเทศไทยก็ต้องผวาด้วยเช่นเดียวกันครับมันน่ากลัวขนาดไหนพี่ติ๋งพี่ถึงบอกว่าโลกต้องผวาเนี่ยนี่2 3วันนี้นะฮะผมอ่านรายงานทั้งจากยุโรปทั้งจากเมืองไทยเองนะครับเขาบอกว่ามันติดง่ายมันแพร่เชื้อเร็วนะครับแล้ววัคซีนก็เอามันไม่อยู่นะฮะแล้วตรวจหาเชื้อยากด้วยนะครับขอขยายความหน่อยค่ะเผื่อว่าจะลดความกลัวลงได้บ้างติดง่ายกระจายเร็วดื้อวัคซีนตรวจเจอยากติดง่ายยังไงคะนี่ไปอย่างเร็วๆ เลยนะครับติดง่ายก็คือมันกลายพันธุ์ในตำแหน่งหนามเกาะเซลล์ถึง10ตำแหน่งนะฮะเขาบอกว่าเดลต้ายังมีแค่2ตำแหน่งเลยนะกระจายเร็วก็คือมันกลายพันธุ์ตรงโปรตีนหนามถึง30ตำแหน่งและมันดื้อวัคซีนเพราะมันไปกลายพันธุ์ในร่างคนครับเขาว่านว่ามันกลายพันธุ์ในร่างกายของคนที่เป็น HIV นะเสร็จแล้วเนี่ยวัคซีนก็เลยไม่ค่อยรู้จักมันหรือเอาจริงวัคซีนก็อาจจะมีประสิทธิภาพลดลงไปอาจจะเหลือแค่ 50% สุดท้ายตรวจหายากอย่างที่คุณบอกฮะตรวจแบบ ATK นี่โบ๋เลยนะครับไม่รู้ว่าจะหายังไงเจอเลยฮะต้องตรวจแบบ RT-PCR แล้วยังต้องเอาเชื้อไปตรวจในแลบอย่างเราก็ต้องตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกนะครับถึงจะยืนยันว่ามันคือโอมิครอนหรือมันคือสายพันธุ์อื่นๆครับอ่ะก็ยังพอตรวจเจอได้ด้วย RT-PCR เพราะพี่บอกเองว่าเอาก็ตรวจ RT-PCR แล้วก็ไปหาเชื้อที่กรมวิทย์ไงคะครับแต่มันก็จะยุ่งยากแล้วนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยในประเทศเราทุกวันนี้นะคนไปทำงานนะฮะคนทำมาหากินคนเข้าคนออกเปิดประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ ATK นะครับจากนี้ไปจะต้องเปลี่ยนระบบมาตรวจแบบ RT-PCR ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับความเสียเวลาเท่าไหร่ครับแล้วงานจะยุ่งยากขนาดไหนนี่คือสิ่งที่โอมิครอนเข้ามาเคาะประตูเตือนเรานะฮะและทำให้เราต้องปรับตัวครับพูดถึงคาแรคเตอร์มันมาขนาดนี้แล้วถ้าติดเชื้อแล้วอาการมันหนักมากไหมคะพวกตัวอย่างนะฮะพวกสารของโอมิครอนที่หมอในแอฟริกาใต้เนี่ยเขาประเมินไว้นะครับเขาบอกว่าคนที่ติดส่วนมากเป็นชายและก็เป็นวัยรุ่นนะฮะและครึ่งหนึ่งเป็นคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนฮะเสร็จแล้วนะฮะอาการของมันเนี่ยก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่อายุไม่ถึง6ขวบฮะเป็นโอมิครอนในประมาณ2วันฮะและอาการหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาการมันก็ยังไม่ได้รุนแรงมากนักซึ่งอาจจะต้องพิสูจน์กันต่อนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงเพียงแต่มันเป็นสายกลายพันธุ์สายใหม่ที่ WHO ให้สถานะว่าอยู่ในขั้นที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ารักษาตัวที่บ้านก็ได้ด้วยอันนี้คือเรื่องนึงนะครับแต่ยังไม่ยืนยันว่าถ้าโอมิครอนไปติดกับคนแก่คนที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์อื่นๆจะเป็นอย่างไรครับแล้วตอนนี้มันกระจายไปทั่วโลกขนาดไหนแล้วคะหรือว่ามันยังแค่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่อยู่ตอนนี้นะครับในยุโรปในผวาแล้วนะฮะจากแอฟริกาเองตัวเลขยังไม่ยืนยันนะครับที่ฮอลแลนด์ฮะ13รายนะครับที่ติดโอมิครอนนะครับหลายประเทศก็ถึงโอกาสปิดประเทศเลยนะฮะอิสราเอลปิดประเทศอีกรอบนึง14วันญี่ปุ่นก็เหมือนกันฮะปิดอีกรอบนึง14วันนะครับและยุโรปต้องกลับมาตรวจ RT-PCR ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วไม่ให้7ถึง8ประเทศแอฟริกาบอตสวานานามิเบียนะฮะอะไรพวกนี้นะครับเข้าประเทศก่อนเป็นการชั่วคราวในตอนนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้กำลังโกลาหลนะฮะมาดูมาตรการของประเทศไทยนะครับที่เพิ่งเปิดประเทศมาไม่กี่วันเนี่ยนะฮะประเทศไทยล่าสุดเนี่ยนะฮะห้าม8ประเทศที่มาจากแอฟริกานะครับที่เสี่ยงอยู่ในกลุ่มโอมิครอนเนี่ยนะฮะห้ามลงทะเบียนมาประเทศไทยแล้วนะครับส่วนที่อนุญาตไปแล้วมาถึงก็ต้องกักตัวครับแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณอยู่เนี่ยนะฮะโอมิครอนมันก็ยังดีตัวขึ้นไปอีกนะฮะยังไม่รู้ว่าเย็นนี้คืนนี้พรุ่งนี้มันจะบวกไปถึงขนาดไหนครับฟังดูแล้วมันก็ทั้งน่ากังวลแล้วก็ไม่น่ากังวลกังวลเรื่องของคาแรคเตอร์ของมันไม่น่ากังวลด้วยอาการที่ไม่ได้หนักมากมันกำลังจะบอกอะไรเราคะองค์การอนามัยโลกบอกว่าโลกนี้จะไม่ปลอดภัยถ้าทุกคนไม่ปลอดภัยนะฮะถ้าโลกนี้มีประเทศไหนที่ไม่รอดคนทั้งโลกก็ไม่รอดเราอย่าคิดว่าอเมริกาจะรอดเพราะว่าได้วัคซีนเยอะอังกฤษจะรอดเพราะได้วัคซีนเยอะเยอรมันจะรอดเพราะได้วัคซีนเยอะไทยได้วัคซีนจะ100ล้านโดสแล้วนี่นะอาจจะรอดเพราะเรามีวัคซีนเรามีของเยอะแต่ไม่ใช่ครับโลกของเรายังได้วัคซีนไม่ครบแอฟริกายังได้ไม่เยอะลาตินอเมริกายังได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นแหล่งที่ทำให้คนติดเชื้อและกลายพันธุ์ได้เหมือนโอมิครอนมันมาเตือนเรานะครับว่าโลกนี้มันเปราะบางแค่ไหนว่าโลกนี้มันต้องพึ่งพากันขนาดไหนว่าโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยมันใกล้ชิดกันแค่ไหนนะครับนี่โอมิครอนมันถือโอกาสเตือนเราทั้งโลกนะครับ
มอไทยว่ายังไงบ้างคะในส่วนของโอมิครอนที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็มาดูหมอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรานำโดยคุณหมอยงนะฮะแล้วก็หมออื่นเช่นคุณหมอลามานะหมอผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนพูดนะครับคุณหมอที่ลามาบอกว่าสายกลายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่มีหนามฮะเพราะนั้นวัคซีนเชื้อตายอาจรับมือได้ดีกว่า mRNA บรรทัดนี้ผมพูดเองนะครับว่าสุดท้ายเอาไปเอามาเราอาจจะไปบอกว่าซิโนแวคอาจจะรับมือได้ดีกว่าไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหรือเปล่าผมพูดเองนะครับไม่เกี่ยวกับหมอลามานะฮะส่วนคุณหมอยงครับบอกว่าแน่นอนฮะมันก็ติดเชื้อง่ายมันกลายพันธุ์เร็วแล้ววัคซีนที่เราเคยคาดหวังในโลกว่านะฮะไอ้วัคซีนเจเนทัน2เนี่ยจะเอาไว้ปราบเบต้าเอาไว้ปราบเดลต้าแต่ตอนนี้วัคซีนที่มีอยู่มันก็ปราบเดลต้าได้แล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันมีโอมิครอนอีกนะฮะเพราะนั้นวัคซีนจากนี้ไปมันต้องพัฒนานะฮะวัคซีนที่ยังมาไม่ถึงเราแอสตราเซเนกาก็ดีไฟเซอร์ที่จะมาในอนาคตก็ดีนะฮะจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่มาก็ดีนะครับก็ต้องพัฒนาไปเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับตอนนี้บริษัทพวกโมเดอร์นาพวกไฟเซอร์ก็กำลังวิ่งกันให้วุ่นเลยนะครับแม้แต่ยาโมโนพิลาเวียหรือแพ็กซโลวิดที่เราสั่งซื้อไปนะครับระหว่างที่ของยังไม่ผลิตก็อาจจะคิดค้นว่าทำยังไงถึงจะหยุดโอมิครอนตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่หมอยงบอกว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามัวแต่บูลลี่กันเรามัวแต่ด้อยค่ากันนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการที่จะฝ่าสถานการณ์โควิดไปได้นี่ความเป็นห่วงนะครับแล้วก็บอกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของหมอยงก็คือหลักเกณฑ์ที่สาธารณสุขไทยวางไว้นะครับหลักเกณฑ์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นใส่หน้ากากอนามัยครับเจลล้างมือครับรักษาระยะห่างอันนั้นแหละครับโอมิครอนแตะไม่ได้ฮะพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายกันไปละแล้วเรื่องของสุขภาพเศรษฐกิจล่ะคะจะเป็นยังไงแผนเปิดประเทศระยะที่2เรายังเดินหน้าอยู่ไหมแน่นอนครับตอนนี้นะฮะสิงขี้เหล้าทั้งหลายคิดว่าจะได้กินเหล้ากันตอน16มกราคมมันชักจะไม่แน่นอนแล้วนะครับขนาดยุโรปเนี่ยนะฮะเขายังต้องปิดเลยนะครับขนาดญี่ปุ่นนี่ยังต้องปิดชั่วคราวเลยนะครับแต่ผมก็อยากเตือนนายกอยากเตือนคุณหมออยากเตือนรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับว่าโอมิครอนมันมาก็จริงนะแต่มันยังมาไม่ถึงบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นมีสติรับมือกับมันอย่างเก๋าๆหน่อยนะครับเราอยู่โควิดมาจะ2ปีแล้วนะครับอย่าตื่นตูมนะครับและรับมืออย่างมีสติให้เหมือนกับคนมีประสบการณ์หน่อยครับเลือกหลังคาต้องเลือกสเปคที่ใช่เลือกหลังคาเมทัลชีฟบลูสโคปแซ็กซ์ได้มาตรฐานระดับโลกทนทานไม่ผุกร่อนรับประกัน12ปี